โอเคก็สวัสดีครับนะครับชัปเตอร์นี้นะครับก็มาดูวิธีการเทคนิคนะครับการแยกเหล็ก by partition นะครับโดยที่จะเป็นเทคนิคที่แยกเหล็กตั้งแต่ตอนใส่เหล็กเลยนะครับให้เพื่อนเปิด open นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ start chapter 2.2 เนาะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับโอเคนะครับบทที่แล้วเราเรียนเรื่องการแยกเหล็ก by partition แบบแมนนวลนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการเราจะบังคับตัวเองยังไงให้ใส่ partition เหล็กตั้งแต่แรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูที่เลเวล1แล้วกันนะครับเลเวล1แล้วกันโอเคตัวนี้ S1 rebar bottom นี่รู้สึกอย่างผมไปเผลอแก้ตอนไหนไม่รู้นะครับเลเวล1โอเคโอเคนะครับเช็คตรงนี้ associated level level 1อ่ะต่อมานะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มใส่เหล็กคานใช่ไหมสมมติว่าเราจะเริ่มใส่เหล็กคานนะครับอ่ะก็ตัดเซ็กชันตรงกริดไลน์ C เลยนะครับอันนี้คัดสมมติว่าเราจะเริ่มใส่1 2 3สมมติว่าเราจะเริ่มใส่เหล็กคานเนาะเราก็ตัดเซ็กชันนะครับก็เลือกเป็นบีมเซ็กชันนะครับเอาตรงกริดไลน์ C นี่แหละนะครับชึบโอเคเราก็ปรับตัวนะครับวิวเดฟนะครับปรับวิวเดฟมาเปิดขึ้นมานะครับโอเคปรับเป็นสเกล1ต่อ20ก็ได้นะครับโอเคโอเคโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะบังคับตัวเองยังไงนะครับว่าเวลาเราใส่เหล็กคานเนี่ยนะครับเราต้องใส่ partition ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาใส่เหล็กคานเนี่ยจะไม่อยากเห็นเหล็กตัวอื่นด้วยนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าใช้ฟิลเตอร์นะครับ VV ฟิลเตอร์นะครับแอดเข้ามานะครับรีบาร์คอลัมน์ฟลอร์วอลโอเคก็ซ่อนซะนะครับซ่อนก่อนโอเคนะครับส่วนรีบาร์ของบีมนะครับก็เปิดไว้นะครับแต่เราต้องสร้างตัวเขาเรียกว่าฟิลเตอร์รูขึ้นมานะครับสร้างให้ผมหน่อยเนาะรีบาร์เนสกอร์บีมนะครับก็ใช้ทั้งstr structural area reinforcement แล้วก็ structural rebar โอเค filter by partition นะครับ contain ประกอบด้วยคำว่า beam ตัวใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งจำครับโอเค add เข้ามาโอเค rebar beam นะครับแล้วตอนทำงานเราอาจจะปรับสีเป็นสีแดงสีชมพูอะไรก็สุดแล้วแต่เราด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็เริ่มใส่เหล็กเราก็เริ่มใส่เหล็กโอเคสมมติว่าใส่เหล็กปอกก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าใส่เหล็กปอกก่อนแล้วกันก็จะเป็น perpendicular นะครับถ้าใส่ฝั่งนี้นะครับถ้าใส่จากด้านข้างนะครับทำ maximum spacing แล้วกันแล้วก็เชฟเป็น m ขีด t 1นะครับเป็น rb 9แล้วกันโอเคเดี๋ยวนะคานเราไม่ได้ตัด section ผ่านคานเนาะก็ต้องเป็น far coverโอเคชึบนี่ใส่เหล็กโอเคแล้วเหล็กเราเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่เป็นสีชมพูนะครับมันไม่เป็นสีชมพูแสดงว่าเรายังไม่ได้ใส่ partition นะครับ partition ยังเป็นตัวเดิมก็แก้ซะ beam underscore อันนี้ b1 ชึบอ้าวหายแสดงว่ามีการตั้ง partition ผิดพลาดนะครับก็ vv ขึ้นมาอย่างนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะ apply ยังไม่มา column apply มาแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดในนี้นะครับก็คลิกเข้ามาดูที่ filter rule เขา deselect new มีผิดพลาดจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ is less than เนาะต้องเป็น contain นะครับ contain column column โอเคนะครับก็แก้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่งชุบโอเคนะครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราใส่เหล็กนะครับที่มันจะเป็นของ partition ของคานนะครับมันก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีอย่างนี้อยู่เสมอนะครับแล้วเวลาเราใส่เหล็กเสริมผิด partition นะครับสมมติเราใส่เหล็กเสริมผิด partition นะครับลองดูด้วยกันได้นะครับ maximum spacing โอเค rb 9แต่ว่าเราไปเอาเป็นสมมติเป็น floor อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยต้องปรับเป็น beam ก่อนถึงจะขึ้นโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาเราสมมุติว่าใส่เหล็กคานนะครับแล้วก็ต้อง
ปรับเทมเพลตให้เป็นของเหล็กคานเช่นเราปรับพวกสเกลปรับความละเอียดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่วิวนะครับวิวเทมเพลตนะครับก็ create template อันนี้ก็จะเป็นบีม elevation นะสำหรับใส่รีบาร์อะไรก็ว่าไปนะเราก็ตั้งเทมเพลตขึ้นมากดโอเคเสร็จแล้วเราก็เทมเพลตเข้าไปผูกในเซสชันนะครับกด edit type นะครับนี่เอาเทมเพลตเข้าไปผูกนะครับผูกแล้วอยากให้ล็อกด้วยนะก็กดโอเคอย่างงี้ชึบอ่ะคืออะไรก็เดี๋ยวพาดูนิดนึงนะครับเวลาเราตัดเซสชันใหม่เนาะเวลาเราตัดเซสชันใหม่เราใช้บีมเซสชันใช่ไหมทุกครั้งที่เราตัดเซสชันเขาจะ apply template ตัวนี้เข้าไปหาเราว่างั้นว่าง่ายๆเลยนะครับโอเคอย่างเช่นอ่ะสมมติตัดง่ายๆชึบมันมีเหล็กอยู่ละชึบนี่ครับสเกลก็ปรับเป็น1:20นะครับแล้วก็เทมเพลตก็จะโดนล็อกอัตโนมัติเหล็กก็จะเป็นสีชมพูอัตโนมัติโอเคนะครับก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยทำงานนะครับก็เราก็จะมีทั้งบีมเทมเพลตบอลเทมเพลตฟุตนึงเทมเพลตคอลัมน์เทมเพลตอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ประเภทของการงานเนาะนะครับก็ลองดูครับเทคนิคนี้จะช่วยเพื่อนๆใส่เหล็กเสริมได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับโอเคก็คลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ